ครับนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ขอท่านอาจารย์อธิบายความหมายประโยคที่ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพร้อมยกตัวอย่างประกอบในการนำมาอยู่ในวิธีชีวิตด้วยเจ้าค่ะในบทสวดภาษาบาลีมีว่าพุทธังธัมมังสรณังกัจฉามิเนี่ยคำว่ากัจฉามิหมายถึงเราเข้าไปหากัจฉะหรือกัตตะนี่มันเป็นว่าไปหมายถึงว่าพุทธธรรมประสงค์ไม่ได้มาหาเราเราก็ต้องไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ต้องมีความริเริ่มจากตัวเรานี่พระพุทธเจ้าคือพระศาสดาการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราก็เชื่อมั่นในความในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นยอดที่ว่ายอดมนุษย์ก็ไม่เชิงพระพุทธองค์ก็หลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ด้วยการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่พุทธองค์เป็นผู้ที่เปิดเผยพิสูจน์ศักยภาพของมนุษย์ในการตรัสรู้ธรรมดังเราคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราถือว่าตรัสไว้ดีแล้วหมายถึงว่าเป็นแผนที่ชีวิตที่ดีที่สุดและพระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญนั้นยิ่งกว่านาบุญอันดีทั้งหลายถึงว่าในกลุ่มในบริษัทในชุมชนไม่มีชุมชนที่ไหนที่จะดียิ่งกว่า กลุ่มหรือชุมชนของพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่ถ้าเปรียบเทียบมียกตัวอย่างแล้วเปรียบเทียบว่าพุทธเจ้าเหมือนหมอพระธรรมเหมือนยาพระสงฆ์เหมือนพยาบาลเราจะรักษาต้องมีหมอที่วิเคราะห์หมอที่เก่งรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรหรือว่าต้องรักษาอย่างไรยาที่คุณหมอจัดให้ก็เหมือนพระธรรมพยาบาลก็เป็นผู้ที่ให้ยาให้ดูให้ควบคุมดูแลว่าเราทานยาแล้วคอยให้กำลังใจดูแล นี่ในชีวิตประจำวันเรื่องการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะเข้าใจในเมื่อเราพิจารณาว่าในเมื่อมีสิ่งท้าทายในชีวิตสิ่งที่เรื่องที่เราต้องตัดสินว่าจะเอาอย่างไรทุกครั้งที่เรามีการตัดสินเบื้องหลังการตัดสินก็ต้องเป็นต้องมีเครื่องตัดสินนอกจากว่าตัดสินตามอารมณ์โดยไม่ต้องคิดอะไรเลยซึ่งนี่มีเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราจะคิดเราต้องมีหลักเราต้องมี values เป็นเครื่องตัดสินว่าจะเอาอย่างนี้ไหมหรือจะเอาอย่างนี้ไหมถ้าทำอย่างนี้อย่างเช่นว่าทำอย่างนี้เราอาจจะได้เงินเยอะ
แต่อาจจะต้องโกหกเขาบ้างถึงจะได้หรือว่าความสุขนี้น่าจะได้นะแต่อาจจะมีผลกระทบทำให้คนอื่นต้องพลอยเป็นทุกข์ในไดเลม่าเรื่องนี้มันมี values ชนกันหรือความต้องการชนกับศีลธรรมเป็นต้นในการตัดสินโดยเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักในการตัดสินก็เรียกว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง อยากเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเอาดีไหมทำอย่างนี้ แต่เมื่อถ้าพระอริยเจ้าต้องตัดสินในเรื่องนี้พระอริยเจ้าผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ท่านจะตัดสินอย่างไรไหมเอาก็เป็นข้อคิดที่ดีเรียกว่าเป็นสังขานุสติหรือธรรมานุสติเมื่อเรามีปัญหาจะแก้ปัญหาอย่างไรควรจะทำยังไงต่อเราก็เอาหลักคำสอนพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในการตัดสินและในการปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่การปฏิบัติต่อครอบครัวการปฏิบัติการเลี้ยงลูกการทำงานทุกเรื่องแล้วก็นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้มาประยุกต์ใช้ว่าพุทธเจ้าสอนยังไงเรื่องนี้มีธรรมะบทไหนหมวดไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพันนี้หรือว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านสั่งสอนอย่างไรในเรื่องนี้เราก็ให้น้ำหนักกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าเป็นที่พึ่งก็เป็นเข้มทิศเป็นหลักชีวิตนี่ก็เรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การไหว้เจ้าที่เป็นเรื่องจำเป็นไหมเจ้าค่ะลูกศิษย์ไม่ได้ลบหลู่แต่เป็นขี้ลืมเจ้าค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะก็ถ้ามาว่าจะว่าจำเป็นก็ไม่ใช่คำถามที่เราจะตอบว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็น ควรหรือไม่ควรหมายว่าการไหว้เจ้าที่ด้วยสมาธิทำไมคุณว่าไม่เราไม่ได้ไหว้เหล่านี้โดยความหวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนแต่ด้วยความอาการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่เหมือนผู้ใหญ่ในท้องถิ่นอย่างพระจะไปสร้างวัดที่ไหนก็ต้องไปกราบเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภออย่างเงี้ยซึ่งเมื่อโดยการส่วนตัวนี่ไม่ค่อยจะประทับใจไม่ค่อยจะเคารพในปฏิปทาแต่ตามธรรมเนียมเราก็ไปกราบไปไหว้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านมันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเกิดอคติหรือไม่พอใจ นั่นเจ้าที่ไอ้การยกมือไหว้อย่างนี้ก็ไม่เห็นจะยากอะไรแต่ไม่ต้องมีอะไรมากกว่านั้นไม่ต้องไปประกอบพิธีไม่ต้องอะไรแต่ว่าเดินผ่าน
ศาลเจ้าหรือว่าที่ไหนที่มีเจ้าที่แล้วก็ยกมือไหว้เหมือนยกมือไหว้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านและผู้ใหญ่ในสังคมก็แค่นั้นเองก็คิดว่าในเมื่อมันเป็นเรื่องไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยความคิดผิดหรือความปรารถนาสิ่งใดก็ทำดีกว่าไม่ทำวิริยะกับอาตาปิต่างกันอย่างไรศัพท์ปาลีที่สำคัญเนี่ยมันจะมีไวยพจน์กันเยอะอย่างคำว่าปัญญาก็มีไวยพจน์เยอะซึ่งมันก็แล้วแต่บริบทอย่างที่กล่าวถึงเมื่อวานในเรื่องอิทธิบาท4ทิปาทข้อที่4ชื่อวิมังสาก็เป็นชื่อของปัญญาแต่ปัญญาในแง่การวิเคราะห์การพิจารณาการทบทวนเป็นต้นแต่ปัญญาในการ เจริญปัญญาในระหว่างการฝึกจิตในขั้นสูงเราก็ให้วิปัสสนาไม่รู้ว่าผลของการเจริญวิปัสสนาก็จะเป็นญาณก็เป็นชื่อของปัญญาว่าปัญญามันมีหลายชื่อมากซึ่งวิริยะก็เช่นเดียวกันก็มีไกวพจน์ในการเจริญสติปัฏฐานในการภาวนาอาตาปิเป็นชื่อของปัญญาของวิริยะที่ในการแปลในบทสวดมนต์จะแปลเป็นความเพียรเผากิเลสแต่พวกเราใช้คำว่าเผาแล้วรู้สึกแบบรุนแรงแบบอุดกริดแบบแต่ที่จริงมันเป็นความเพียรที่เหมาะสมกับการระงับและการปล่อยวางนิวรณ์ในการนำจิตไปสู่ความเจริญในธรรมซึ่งตามหลักที่ว่าไม่ดึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปแต่เราก็จะสรุปว่าวิริยะด้วยความเพียรที่พอดีสัมปอาตาปิสัมปชาโนสติมาเขามีสติมีสัมปชัญญะประกอบด้วยความเพียรที่พอดีซึ่งความพอดีนั้นก็ต้องค่อยๆปรับเหมือนกันเบื้องต้นความพอดีก็อย่างหนึ่งพอจิตมันก้าวไปก็เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งเราสติกับสัมปชัญญะมันจะเป็นตัวช่วยให้เราปรับอาตาปิให้พอดีในจิตเผลอไปจิตเผลอไปเพราะอะไรเพราะขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดอาตาปิเผลอไปเรารู้ตัวขึ้นมาไอ้การรู้ตัวนะก็ตัวสัมปชัญญะไอ้การระลึกว่างานที่เราควรจะทำคืออะไรก็ด้วยสติไอ้การที่จะดึงจิตกลับมาหยุดกับงานไอ้ก็เป็นอาตาปิสามข้อนี้มันอยู่ด้วยกันวิริยะมีความหมายที่กว้างกว่าอาตาปิเป็นไวยพจน์เมื่อจิตว่างแล้วควรพิจารณาอะไรต่อเจ้าค่ะ ก็อยากให้ระมัดระวังในการใช้คำว่าว่าง ไม่ใช้ดีกว่า ทีนี้ถ้า
แต่หมายความว่านิวรณ์ไม่มีหรือว่าถ้าจะใช้คำว่าว่างก็ควรจะพูดจอมเพาะว่างจากอะไรเพราะนั้นมีต้องมีคำว่าจากว่างจากถ้าใช้คำว่าความว่างทั่วไปนั่นก็กลายเป็นปรัชญามหายานไปแต่ในสายเราเนี่ยเราจะว่างจากอะไรฮะหมายถึงไม่มีนิวรณ์ปรากฏใช่เปล่าแต่ถ้าจิตไม่มีนิวรณ์แล้วก็เกิดความคิดว่าพิจารณาอะไรต่ออันนั้นก็เป็นนิวรณ์สิก็เป็นวิชิกิจฉาก็ไม่ว่างเสียละ ถ้าจิตว่างจากความคิดมันยังอาจจะยังไม่ว่างจากนิวรณ์ก็ได้นะอาจจะเป็นอาการของทีนิมิทะก็ได้บางทีทีนิมิทะอย่างละเอียดมันไม่ใช่เรื่องสับประงกแต่มันเป็นความแข็งทื่อของจิตมันขาดอาการที่เรียกว่ากัมมันโยควรแก่งานนั้นจิตไม่คิดอะไรเลยไม่ได้อย่าพึงสรุปว่าว่างต้องเองต้องดูให้ดีอย่างไรก็ตามถ้าจิตไม่มีความคิดหรือว่าจิตว่างจากนิวรณ์แล้วถ้าสงบระงับไม่มีอาการของกายของใจไม่มีอารมณ์นิ่งความนิ่งก็มีวาระของมันนิ่งก็รู้ว่านิ่งแค่นั้นแต่พอเกิดความเปลี่ยน เริ่มมีอาการของรูปของนามของกายของใจปรากฏเราจึงพิจารณาความเกิดดับที่ปรากฏนั้นเพราะฉะนั้นถ้า พิจารณาอะไรต่อก็คือถ้าจิตไม่มีอะไรให้พิจารณาก็ไม่ต้องพิจารณาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้ามีอะไรพิจารณาก็พิจารณาไปชิดอยากขอเรียนสอบถามความเห็นท่านอาจารย์เรื่อง AI ว่าจะเปลี่ยนแลนด์สเคปของโลกมากหน่อยแค่ไหนวัตมาไม่มีความรู้พอแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่กล้า ไม่กล้าพยากรณ์แต่เรารู้ได้ว่าถ้า AI อยู่ในเมื่อของภูมิกิเลสก็คงจะมีสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีอันนี้ฉะนั้นในเพราะฉะนั้นเรามันก็ควรจะความเห็นว่าอาตมาก็ควรจะต้องมีการตกลงกันเรื่องการใช้ AI และควบคุม AI ในระดับโลกในเรื่องการค้นคว้าเรื่อง research ในควบคุมไม่ได้หรอก แต่เรื่องการนำไปใช้จะต้องมีเราควรจะต้องมีการควบคุมแต่ในรายละเอียดอาตมาก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากตอนที่มี ChatGPT ก็เหมือนคนอื่นก็ดาวน์โหลดมาลองดูมาเล่นดูสักพักหนึ่งแต่ว่าก็เข้าใจว่าจะทำให้อาชีพ
ของชนชั้นกลางหายไปเยอะเหมือนกันแล้วก่อนหน้านี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมักจะมีผลกระทบต่อกรรมกรหรือว่าคนทำงานใช้มืออะไรนะมากกว่ามากที่สุดแต่ยังไม่ค่อยมีผลกระทบต่อคนทำงานในออฟฟิศหรือว่าชนชั้นกลางผู้มีการศึกษาแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าไม่แต่งานงานที่ต้องใช้สมองต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้ AI น่าจะมีสิทธิ์ทำได้ดีกว่าดังนั้นถ้าประสิทธิภาพของงานเป็น value หรือว่ากำไรกำไรของผู้ถือหุ้นในบริษัทเป็น value ที่ใหญ่สุดนะก็ไม่นานและคนจะต้องตอบปัญหาว่ามนุษย์เราเมื่อไม่ค่อยมีงานทำเราก็จะทำอะไรกันถ้ามาว่าผู้ที่จะใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมของจะน้อยนั่นก็น่าจะนำไปสู่ปัญหาเยอะอาตมาไม่มีความรู้แต่อาตมาเคยคิดเล่นนะอันนี้คือไม่ใช่ความคิดเห็นคิดเล่นว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการหนึ่งก็คือความมั่นคงในเรื่องปัจจัย4ข้อที่2ก็คือต้องการความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายทีนี้ถ้า AIทำงานแทนมนุษย์แต่ทางรัฐบาลสามารถรับรองและดูแลประชากรในเรื่องของปัจจัย4สมมุติทำยังไงทุกคนหรือว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายเนี่ยข้อเสนอของอาตมาก็อยู่ตรงนี้ข้อเสนอว่าจะมาก็คือทุกอำเภอหรือว่าทุกหมู่บ้านจะต้องทำมันทละทรายเคยเห็นเคยมีใครเห็นไหมที่ทางทิเบตเขาทำของกว้างเป็นมันทละที่ละเอียดอ่อนมากแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะโรยแล้วก็ทำใหม่ความคิดของอาตมาก็คือทุกหมู่บ้านต้องทำมันทละของหมู่บ้านแล้วก็จะมีเงื่อนไขอย่างเช่นตรงนี้ต้องใช้ผงจากหินที่มาจากภูเขาสูงกว่า 2,000 เมตรอันนี้ต้องใช้ทรายที่มาจากทะเลเลยคือให้เด็กหนุ่มไอ้หนุ่มสาวนี่ก็จะต้องมีการแบบแอคชั่นก็ส่งผู้ชายกลุ่มหนึ่งไปขึ้นเขาไปหาศูนย์ประกอบให้คนไปเที่ยวชายทะเลไปคือแต่ละอย่างที่เป็นศูนย์ประกอบของมันทละนี่ต้องแบบไม่ใช่จะหาได้ง่ายทุกคนก็มีงานทำมีงานหาศูนย์ประกอบของมันทละของหมู่บ้านและอำเภอส่วนคุณตาคุณยายก็นั่งรอบๆคอยประกอบมันทละเขาก็มีงานทำนั่นก็เป็นกิจกรรมร่วมสร้างความสวยงามที่ได้มาด้วยความยากลำบากด้วยการท้าทายแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตนเสร็จแล้วพอวันปีใหม่พอเที่ยงคืนแล้วสวดมนต์เสร็จแล้วก็รอยละตั้งต้นใหม่ทำทุกปีแต่นี้มนุษย์จะอยู่ได้ไม่ต้องไปทำสงครามกันไม่ต้องไปอะไรกันไม่มีความหวังมากว่าจะเป็นจริงหรอกแต่ว่าเล่าให้ญาติโยมฟังแต่หลักการของอาตมาคือถ้าเราจะอยู่ยันสันติสุข
ไม่ว่า AI หรืออะไรจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้อแรกคือเราต้องดูแลทุกคนในเรื่องของปัจจัย4สองต้องมีโครงสร้างสังคมหรือว่าจะต้องมีกฎต้องมีธรรมเนียมประเพณีอะไรสักอย่างที่กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายกำลังทำอะไรที่มีประโยชน์มีความหมายซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหามาก แล้วว่าพอคนรุ่นใหม่ปฏิเสธหรือทิ้งหลักศาสนาการสร้างชีวิตที่มีความหมายก็จะยากขึ้นมากบางคนก็อยู่เป็นวันๆก็ไม่รู้อยู่เพื่ออะไรเกิดความผิดหวังแล้วอยากขาดตัวตายเพราะว่าไม่มีไม่รู้ว่าอยู่ทำไมศาสนาพุทธเดียวเป็นแรงที่จะให้ความหมายกับชีวิตแต่ในการสร้างความรู้สึกมีส่วนรวมอันนี้สำคัญมากทำยังไงเราจึงรู้สึกว่าเป็นอยู่ด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ทุกตอนนี้มันกระจัดกระจายกันมันแยกต่างคนต่างอยู่กับจอของตัวเองแต่ความรู้สึกในส่วนรวมซึ่งเราจะได้จากศาสนาก็น้อยลงนั่นจะAI หรือไม่ AI ก็มีสิ่งท้าทายมากมายสิทธิ์ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่อง feeling tone เฉยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความปกติที่ถูกต้องใช่ไหมอ้าวก็ปกติที่สุดสิฮะคือสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าใครแม้แต่พระอรหันต์นี่จะต้องมีเวทนาสามสุขเวทนาทุกขเวทนาอสุขมทุกขเวทนาแต่โดยปกติเราก็จะใส่ใจจะสนใจจะสุขกับทุกใช่ไหมแล้วก็อสุขมทุกขเวทนาที่เฉยๆเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับเป็นไม่มีอะไรคือมันเป็นช่องว่างระหว่างสุขกับทุกแต่พุทธองค์ก็ให้ความสำคัญเสมอกันสุขทุกเฉยๆถ้ามีสุขเวทนาไม่รู้ตัวหรือหลงไหลกับมันมันก็นำไปสู่ความโลภอยากได้ถ้าทุกขเวทนาไม่รู้ตัวหรือหลงยึดมั่นถือมั่นก็นำไปสู่โทสะถ้าอสุขกรรมทุกขเวทนาไม่รู้ตัวก็นำไปสู่โมหะนั้นเวทนา3กับโลภโกรธหลงนี่มันก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้เราจึงต้องตั้งสติกับเวทนาคือ feeling tone นะให้ได้ก็จุดตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยไม่รู้เท่าทันเวทนาตัณหาก็เกิดขึ้นรู้เท่าทันเวทนาฉันทะธรรมฉันทะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในบทสนทนาคำตอบใช่เป็นความจริงแต่ทำให้ผู้ถามจะไม่ค่อยเข้าใจก็
ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับในบทสนทนาคำตอบใช่เป็นความจริงแต่ทำให้ผู้ถามขัดเคืองใจแต่ผู้ถามก็คาดคั้นขอคำตอบให้ได้จริงๆแล้วไม่อยากตอบจำเป็นต้องตอบว่าใช่ถูกต้องไหมเจ้าค่ะใช่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเวลาตอบแล้วเนี่ยผู้ถามเองก็ทำให้ผู้ถามไม่สบายใจเพราะไม่อยากตอบไม่ได้ระบุครับตัวคำตอบอาจจะทำให้ผู้ถามไม่สบายใจแต่ผู้ถามก็อยากได้คำตอบก็ควรจะตอบว่าใช่มันก็แล้วแต่ว่าถามว่าอะไรสิฮะถามว่าที่นี่อยู่เชียงใหม่ใช่ก็จบจะไปไม่พอใจทำไมถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเขาฮะเป็นคนที่โกรธไหมผมตอบใช่แล้วเขาก็ไม่ได้พอใจแต่ก็อยากดูทำไมก็ไม่ค่อยจะคือคำเอาอย่างนี้คือคำการตอบคำถามมันก็มีให้เลือกสี่อย่างนะก็มีถามแล้วก็ตอบตรงอย่างวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมใช่จบทีนี้เวลาเราฟังคำถามจะต้องจัดไปดูว่ามันเป็นคำถามที่ควรจะตอบยังไงดีนี่ถ้าเป็นที่สองก็คือสมมติว่าคนถามว่าเชียงใหม่น่าอยู่ไหมเราก็จะตอบว่าน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ก็ไม่สมควรเพราะว่าเราต้องถามในว่าไม่ถึงอำเภอไหนไม่ว่าสำหรับใครคือแล้วแต่ผู้ถามเนี่ยชอบอะไรบ้างจึงจะรู้ว่าเชียงใหม่ก็จะน่าอยู่สำหรับเขามันไม่ใช่ว่ามันมีภาวะน่าอยู่ที่ใช้กับคนทุกคนใช่ไหมคือเป็นตัวอย่างของคำถามที่ต้องแยกตอบว่า อยู่เป็นพระดีไหมอ้าวก็ตอบได้ว่าดีถ้าขี้เกียจขยายความแต่ถ้าจะแยกตอบก็ต้องบอกว่าดีอย่างไรก็ดีด้วยสุขด้วยดีด้วยลำบากแต่ยังดีอยู่ก็มีความสุขด้วยดีด้วยก็มีบางทีมีความทุกข์แต่ก็ยังรบทั้งจะทุกข์ก็ดีเหมือนกันคือเราแล้วแต่เราจะแยกประเด็นไปข้อที่สามคนถามเรารู้สึกคนถามสับสนเลือกคำที่จริงสิ่งที่คนถามไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากรู้แต่เขาไม่รู้ว่าหลังคำถามนี่ก็จะมีความคิดสับสนหรือไม่เข้าใจบางอย่างดังเราก็ย่นถามอันนี้ก็วิธีที่สาม และวิธีที่สี่ก็ไม่ตอบถ้าไม่ตอบก็ในกรณีที่คนถามเขาเจตนาร้ายหรือว่าอยากลงภูมิหรือว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างที่เราตอบก็ไม่เกิดปัญหาเกิดประโยชน์อะไรอย่างสมมติว่าคนต่างศาสนามาอยากถามเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็เราก็ไม่ใช่ว่าเราก็จะสนทนาในหลักปรัชญาเขาอยากให้เราเปลี่ยนศาสนาเขาไม่ต้องสนใจความคิดของเราการจะตอบตรงแยกตอบย้อนถามหรือไม่ตอบอันนี้ก็คือวิธีตอบซึ่งเราถามต้องเตรียมตัวว่าในผู้ตอบอาจจะให้คำตอบใน4รูปแบบถ้าเราถามแล้วเขาอธิบายว่าใช่แสดงว่าผู้ตอบก็เข้าใจว่าเป็นคำถามที่ตอบกับคำว่าใช่ได้ ถ้าเราเห็นว่า
คำถามนี้ไม่ควรจะตอบแบบนั้นก็ต้องการให้แยกตอบแล้วอาจจะต้องตั้งคำถามใหม่ให้ชวนให้ผู้ตอบจะได้ตอบแบบแยกประเด็นแต่ถ้าเราถามอะไรว่าคุณมองว่าฉันเป็นคนชั่วใช่ไหมใช่แล้วต้องทำยังไงตั้งสติโอ้คำตอบต้องยอมรับว่าคำตอบนี้ในช็อกนะ อยากจะทราบว่าทำไมจึงมองฉันอย่างนั้นมีเหตุผลหรือว่าเคยเห็นเคยฟังเคยอะไรที่ทำให้มองตัวเองมองข้าพเจ้ามองฉันอยู่ในลักษณะคือเอาได้คำตอบที่ตรงแต่ไม่ให้เกิดอารมณ์เกิดเถียงกันเกิดน้อยใจเขาบอกว่าอ๋อช่วยขยายความช่วยอธิบายว่าตัวเหตุปัจจัยมันจึงมองเราอย่างนั้นมันก็จะมีการสื่อสารต่ออันนี้ตอบตรงตามนี้พอจิตเริ่มสงบและสติเริ่มต่อเนื่องมากขึ้นจิตก็จะชอบกลับไปคิดเรื่องงานทั้งที่ลึกๆแล้วก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมสิทธิ์ได้สังเกตตัวเองมาหลายรีทรีทและพอรู้ตัวก็พยายามวางเรื่องงานและกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่บางครั้งก็คิดเพลินจนจบไป โอ้จบโปรเจกต์ไปหลายงาน ขอท่านอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำแก้ไขด้วยครับน่าจะบอกเจ้านายก็จะส่งมาบ่อยๆใช่ไหมครับเข้ามาปฏิบัติธรรมมันสายไปแล้วคือปฏิบัติการเตรียมใจก่อนกำหนดก่อนภาวนายิ่งถ้าเรามีอะไรที่มันชอบเข้ามาอยู่ในสมองบ่อยๆหรือเรากำลังมีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างที่กำลังกังวลอยู่เรา เวลาเราจะนั่งสมาธิเราก็ต้องสั่งไว้เหมือนก่อนออกเดินทางว่าภาวนาเนี่ยเรื่องนี้ไม่เอาเป็นอังคาดนะเรื่องการและเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้มันไม่ใช่เวลานะเราไม่เอาด้วยนะก็ถ้าสั่งไว้อย่างนี้มันคำสั่งนี้มันจะเป็นเครื่องระลึกของสติหมายความว่าเมื่อพอจิตเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วความคิดเรื่องงานพุทธขึ้นมาเองมันจะเอกความคำสั่งตั้งแต่ต้นมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยแล้วก็ดับมันได้ที่ ที่ดับไม่ทันเพราะว่าเรามันยังไม่ติดขาดกับมันใจหนึ่งก็ยินดีใจหนึ่งก็ไม่ยินดีแต่เราเผลอไปนิดเดียวมันก็ไปแล้วตามความเคยชินแต่ถ้าเราเพิ่งสั่งไว้ชัดเจนว่าไม่เอานะไอ้เรื่องงานนี้ไม่เอาเป็นอันขาดนะไม่ใช่เวลานะเอาไว้หลังรีทรีตดีกว่ามันจะนึกได้ทันนั่นใน
ในการภาวนาค่อยๆสังเกตตัวเองถ้ามีอะไรข้างๆหรือมีอะไรที่มันชอบเข้ามาในใจหรือว่าบางคนเวลาคือเป็นมารอย่างหนึ่งนะฮะพอจิตเริ่มจะสงบมันกิเลสมันจะฉลาดมากมันจะมีเรื่องงานเรื่องอะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยไม่คิดนะแต่เรื่องนี้ไม่คิดไม่ได้แล้วมันจะรู้สึกเป็นกรณีพิเศษไป จิตก็ไม่รวมอันนี้ก็เรียกว่าตัวมารตัวกิเลสบางคนก็จะไม่ใช่เรื่องงานก็จะเกิดกลัวพอเริ่มสงบแล้วก็กลัวขึ้นมาแล้วก็ถอยออกมาอันนี้ก็ให้วิธีกันก็เหมือนกันก่อนจะนั่งสมาธิเรารู้ว่าคราวก่อนเนี่ยพอจิตจะรวมเป็นสมาธิมันจะเกิดความกลัวนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าไม่อันตรายนะเราต้องเชื่อพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์อย่าเพิ่งหลงไหลกับความกลัวความกลัวก็เป็นแค่อาการของจิตชั่วคราวหรอกสู้ไปมันก็นึกทันพอเราพึงสั่งไว้กับตัวเองเมื่อกี้นี้เองนั้นบางเรื่องที่เราที่จริงมันรู้อยู่แต่ว่าคิดไม่ทันเพราะนั้นถ้าจะให้เป็นประโยชน์ในเวลาที่ต้องการใช้ความรู้นั้นต้องทบทวนเตือนตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนจะนั่งสมาธิหรือว่าถ้าเป็นเวลาที่เราชอบง่วงก็เช่นเดียวกันถ้านั่งเช้ามืดหรือนั่งดึกๆเนี่ยชอบง่วงนะหรือว่าตอนกลางวันหลังทานข้าวเนี่ยชอบง่วงฉะนั้นระวังนะจะนั่งได้นะแต่ต้องระวังเรื่องความง่วงนะระวังนะอย่าให้ง่วงนะต้องคุยกับตัวเองอย่างนี้การเดินจงกรมและการนั่งสมาธิตัวส่วนใหญ่ก็จะฟังธรรมของท่านอาจารย์ของหลวงปู่โพชาของอาจารย์ท่านอื่นๆเพื่อสร้างสมาธิให้มีนี่อ่านไม่ออกทำได้อย่างสม่ำเสมอจะมีประโยชน์หรือไม่ครับนั่งสมาธิโดยไม่ฟังเขามีบ้างแต่ใช้เวลาน้อยคือการ การฟังธรรมะในเบื้องต้นของการนั่งหรือการเดินอาจจะเป็นกุศโลบายที่จะเปลี่ยนอารมณ์แล้วที่จะให้เข้าสู่การภาวนาได้ดี แต่ว่ามันยังไม่ใช่สมาธิมันก็ยังเป็นการฟังอยู่ซึ่งก็จิตใจก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะเพียวเผินเพียงแต่ว่าไม่ได้คิดเรื่องอื่นเท่านั้นเอง ก็เป็นเบื้องต้นของสมาธิได้ขอแนะนำว่าถ้ามีเวลา30นาทีเป็นต้นก็ฟังไม่เกิน10นาทีแล้วก็คอยนั่งต่อแล้วอย่างที่อาตมานำสมาธิก็จะไม่พูดตลอดใช่ไหมก็พูดเบื้องต้น5นาที10นาทีพอเข้าทีแล้วก็หยุดไปก็ในฟัง ฟังในโทรศัพท์หรือฟังในเครื่องก็เช่นเดียวกัน
ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าไปที่ไหนในชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้แล้วไม่มีอะไรให้ฟังก็คงน่ากลัวจะไม่ได้นั่งใช่ไหมก็อย่าไปแล้วอยากจะเป็นตัวของตัวมากกว่านั้นครับนมัสการอาจารย์ชายหนุ่มอายุประมาณ23ถึง24ปีเรียน International School ตลอดและไม่เรียนต่อและไปเรียนต่ออเมริกากลับมาเปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นคริสต์มีอาร์กิวเมนต์ตลอดเรื่องก็อดมีแน่ๆเป็นผู้สร้างมีผู้พยายามอธิบายdiscuss ก็มีเกือบชั่วโมงมีทั้งพระและคารวาสการอธิบายแต่เขามีคำอธิบายก็มีความเชื่อมั่นในคำสอนของศาสนา 100% จะทำยังไงก็ก่อนอื่นนะต้องยอมรับว่าถ้าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนInternational และส่งไปต่างประเทศก็เสี่ยงที่จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าหากว่าถ้าเราไม่ต้องการให้ลูกเปลี่ยนศาสนาเราก็ต้องเลี้ยงลูกให้เข้าถึงพุทธศาสนาให้รู้ให้เข้าใจให้ศรัทธาเขาจะมีความผูกพันกับศาสนาพุทธและเวลาไปเจอไอ้พวกที่พยายาม convert ในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมั่นคงได้แต่ถ้าลูกไม่มีหลักอะไรเลยยิ่งพวกที่จะ convert เนี่ยเขาจะดูคนที่กำลังอ่อนแอมีปัญหาชีวิตเหงาทุกข์ใจแล้วก็จะให้ความอบอุ่นให้ความรักให้แล้วคือก็จะโน้มนำจิตเขาได้เขาจิตวิทยาเขาก็มีสิ่งแวดล้อมทุกคนรอบข้างชักชวนให้เปลี่ยนศาสนาให้กล่าวตัวคือวิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนาในสิ่งที่ไม่ถูกแต่เขาไม่รู้ป้องกันหรือไม่รู้เถียงกันเพราะเขาไม่เองก็ไม่เคยรู้ไม่เคยมีใครสอนก็ไม่แปลกใจว่าในที่สุดก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนแล้วเชื่อ ทีนี้เวลาคนเชื่อเนี่ยคนไม่เคยเปลี่ยนเพราะเหตุผลเชื่อมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลเขาทำไมเขาเชื่อเพราะเขาอยากเชื่อมันเป็นเรื่องของความอยากเขาเชื่อแล้วเขาต้องได้หลายบางอย่างที่มีความหมายกับเขาก็มีความรู้สึกสบายใจหรือมั่นคงหรือมีหมู่เพื่อนที่อบอุ่นหรือว่ามีความสบายใจว่ามีพระเยซูและมีพระผู้เป็นเจ้าดูแลรักเขาอะไรนะมันเป็นความคิดที่มีเสน่ห์สำหรับคนจำนวนมากนั้นไอ้การที่คนเปลี่ยนศาสนามันไม่ใช่เพราะปรัชญาแล้วมันเท่าไหร่หรอกถึงแม้ว่าเขาจะมีอ้างเหตุผลเพราะว่าถ้าเราจะเอาลังเหตุผลจริงๆแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งที่เขาจะเป็นโอ้ของเราก็เป็นเหตุเป็นผลมาถึงจุดหนึ่งเอานี่คือความลี้ลับที่มันเลือวิสัยของมนุษย์ที่จะเข้าใจคือจะเลือก
จะสนทนาด้วยเหตุด้วยผลแต่บางเรื่องในบางเรื่องถือว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเหตุผลนั้นต้องอดทนบ้างแต่อย่าไปเถียงกับเขาก็ยิ่งเชื่อมั่นถ้าเราเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่ควรจะห้ามก็ห้ามเขาพยายามคอนเวิร์ตเราเขาจะถือว่าเป็นหน้าที่เขาถ้ามันแล้วแต่ว่าอยู่กลุ่มไหนเป็นนิกายไหนแต่หลายนิกายเขาถือว่าเป็นหน้าที่จะต้องให้คนอื่นที่นับถือศาสนาอื่นเปลี่ยนให้นับถือตามบางคนก็ว่ากลัวพ่อแม่จะตกนรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องทำให้อยู่ด้วยกันได้ก็ให้มีการยอมรับซึ่งกันและกันแต่เราก็จะไม่ยุ่งกับเขาแต่ขอให้มายุ่งกับคนเราแล้วกันแต่สิ่งที่เป็นกิจกรรมของครอบครัวถึงแม้ว่าเขาไม่เชื่อก็ให้ความเคารพในฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวเขาก็มีอะไรของเขาก็อย่าไปหวังว่าเราจะต้องไปโปรดกับเขาจะต้องไปนั่นไปนี่แต่เราก็ให้เกียรติเราก็ไม่ไปว่าเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้ฮะเราปัจจุบันอาตมาเองก็เตือนผู้ปกครองมาเยอะว่าถ้าส่งลูกไปอยู่โรงเรียนนานาชาติเป็นต้นถึงแม้ว่าเขาไม่ได้สอนศาสนาคือมี values มีมุมมองมีโลกทัศน์มีลังที่จะซึมซับเข้าไปคือการศึกษามันไม่ใช่ value free เราซึมซับ values ไปด้วยมุมมองต่างๆ ยิ่งถ้าไปอเมริกาในก็อยู่ในจริงใจจะอยู่กลางประเทศถ้าไปอยู่ชายทะเลอยู่นิวยอร์กบอสตันซีแอตเทิลซานฟรานลอสแอนเจลิสอะไรพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปอยู่กลางประเทศเนี่ยไอศาสนาคริสต์มันจะรุนแรงและโดยเฉพาะในการที่จะพยายามคอนเวิร์ตคนต่างชาติที่เข้ามาที่เหงาไม่ค่อยมีเพื่อนเนี่ยง่ายหน่อยการจะส่งลูกไปก็ต้องให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจถึงถ้าหากว่าเขาเข้าใจพุทธศาสนาอย่างดีแล้วตกลงชอบพุทธศาสนาคริสต์มาสก็เป็นสิทธิของเขาแต่ในการที่เปลี่ยนศาสนาเพราะไม่เข้าใจศาสนาเดิมของตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายไม่มีคำตอบจะปลอบใจเท่าไหร่ในเรื่องนี้